สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆนะคะคุณครูป้าเล็กค่ะคุณครูประจำชั้นอนุบาล3/1ค่ะวันนี้คุณครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยครั้งแรกกล่าวทักทายคุณครูกล่าวทักทายเด็กๆนะคะทักทายเด็กๆสวัสดีแล้วก็เด็กๆก็ทักทายคุณครูด้วยค่ะจากนั้นคุณครูก็ได้เช็คชื่อเด็กๆว่าวันนี้เด็กๆเข้าเรียนกันกี่คนนะคะจากนั้นคุณครูก็ให้เด็กๆเนี่ยฝึกร้องเพลงค่ะเพลงสวัสดีเดี๋ยวมารับฟังกันนะคะสวัสดีวันนี้มาพบกันสุขใจพลันฉันได้มาพบเธอโอลันลา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 โอลันลา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 เที่ยวนะคะสวัสดีวันนี้มาพบกันสุขใจพลันฉันได้มาพบเธอโอลันลา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 โอลันลา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 เมื่อเด็กๆร้องเพลงตามคุณครูได้แล้วนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆเนี่ยทำท่าทางประกอบเพลงด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะสวัสดีวันนี้มาพบกันสุขใจพลันฉันได้มาพบเธอโอลันลา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 โอลันลา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 สวัสดีวันนี้มาพบกันสุขใจพลันฉันได้มาพบเธอโอลันลา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 โอลันลา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 นะคะเมื่อเด็กๆทำท่าทางประกอบเพลงเสร็จแล้วคุณครูก็ให้เด็กๆเนี่ยทำท่าทางประกอบเพลงทีละคนค่ะเด็กๆก็ทำท่าทางประกอบเพลงกันทีละคนนะคะเมื่อกี้นั่งทำกิจกรรมนั่งทำท่าทางประกอบเพลงแต่หลังจากนั้นคุณครูก็ให้เด็กๆเนี่ยไปยืนนะคะและทำท่าทางประกอบเพลงท่าที่โอลันลา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 เมื่อกี้นั่งอยู่เฉยๆทำมืออยู่กับที่นะคะแต่ครั้งต่อไปคุณครูก็ให้เด็กๆเนี่ยหมุนรอบตัวค่ะหมุนไปหมุนมานะคะและเด็กๆก็ทำได้ทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเมื่อเสร็จจากกิจกรรมนี้คุณครูก็ฝากถึงผู้ปกครองให้เด็กๆเนี่ยชักชวนผู้ปกครองเนี่ยถ่ายคลิปค่ะถ่ายคลิปการทำท่าทางประกอบเพลงไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงที่คุณครูสอนมาไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงสวัสดีค่ะอาจจะเพลงอื่นก็ได้ค่ะให้เด็กๆเนี่ยช่วยคิดท่าทางทำท่าทางแล้วเป็นผู้นำนะคะฝึกเป็นผู้นำให้เด็กๆทำท่าทางนำผู้ปกครองค่ะแสดงท่าทางประกอบเพลงเพื่อเป็นการออกกำลังกายนะคะเพื่อที่ว่าเด็กๆและก็ผู้ปกครองได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะนอกจากนี้เด็กๆก็ยังได้กล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าทำและเป็นการฝึกความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆอีกด้วยค่ะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาฝากแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ